สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคิดเล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพลานรับจ้างพาบุกป่าผีกินศพเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ผ่านมาครั้งนั้นผมยังจดจำได้เป็นอย่างดีตัวผมเองมีชื่อว่าบุญมีตอนนี้อายุอาราวก็ย่างเข้าสู่วัย27ปีแล้วล่ะครับแต่ทว่าผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในพื้นป่ามาตั้งแต่ครั้งวัยเด็กสมัยที่ผมอายุ10กว่าปีผมจำได้ว่าเคยเข้าป่าไปกับผู้เป็นปู่ด้วยความที่ตัวผมเองเป็นเด็กในตัวเมืองแต่พอช่วงปิดเทอมทีไรผู้เป็นพ่อก็จะส่งผมไปอยู่กับปู่ด้วยความที่บ้านของปู่อยู่แนวเขตชายแดนปิดกับพื้นที่เขตอุทยานและป่าละแวกนั้นมันก็อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีในสมัยก่อนปู่ก็เคยอาศัยอยู่ในตัวเมืองเช่นกันแต่ทว่าช่วงหลังแกได้ไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัดเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบว่าเนื่องด้วยจากสาเหตุอะไรทำให้แกเปลี่ยนใจลาออกจากราชการแล้วกลับมาสร้างบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านชาวป่ามากนักด้วยความที่ตัวแกเองเป็นคนที่ชื่นชอบท่องเที่ยวและก็ชอบวิถีชีวิตภายในป่าจึงทำให้ตัวแกเองผันตัวจากราชการกลายเป็นพรานป่าในที่สุดช่วงแรกตอนที่แกยังหนุ่มยังเน่นแกทำอาชีพพรานป่าทั่วไปนั่นคือการหาของป่าล่าสัตว์ป่าหรือไม่ก็เป็นการเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อหาความตื่นเต้นความสนุกสนานให้กับชีวิตตัวเองในเมื่อก่อนปู่ยังไม่มีครอบครัวการที่แกจะทำแบบนั้นมันช่างสะดวกสบายไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังแต่อย่างใดแต่เมื่อชีวิตเริ่มย่างเข้าสู่วัยกลางคนปู่ก็เริ่มมีครอบครัวขึ้นมานั่นแหละครับจึงทำให้แกกลับกลายเป็นว่าแกเข้าป่าน้อยลงและก็ผันเปลี่ยนชีวิตตัวเองเป็นพรานนำทางรับจ้างเข้าป่าแทนใครต่อใครที่อยากจะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นป่าที่แกคุ้นเคยเป็นอย่างดีเขาก็จะมาว่าจ้างปู่ของผมทั้งนั้นเนื่องจากแกชำนาญเส้นทางป่าบริเวณนี้และแกก็มากประสบการณ์พร้อมกันนั้นแกก็พร้อมที่จะแนะนำทุกอย่างให้กับคนที่แกนำทางเข้าไปท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนติดใจการนำทางเข้าไปท่องเที่ยวของปู่หลายต่อหลายครั้งก็กลับมาว่าจ้างซ้ำหรือหลายต่อหลายคนก็ติดใจเกี่ยวกับราคาว่าจ้างที่ปู่ของผมคิดราคามันไม่ได้เวอร์วังอลังการมากมายแกทำเพื่อหาเลี้ยงปากท้องและครอบครัวเพื่อใช้เลี้ยงชีพไปวันๆจบจนเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงรุ่นลูกรุ่นหลานผู้เป็นพ่อของผมก็ได้มาอาศัยอยู่ในตัวเมืองนั่นจึงทำให้เด็กหนุ่มอย่างผมที่อยู่ในตัวเมืองแบบนี้เมื่อเวลาปิดเทอมพ่อก็จะส่งเข้ามาในป่าซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกครับเพราะผมสนุกสนานทุกครั้งที่ได้อยู่กับปู่แกมักจะมีอะไรให้ผมได้เล่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยในพื้นป่าหรือว่าของเล่นภายในป่ามันช่างสนุกสนานมากมายกว่าในตัวเมืองซะอีกจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่มีผู้คนมาว่าจ้างให้ปู่นำทางเข้าไปในป่าซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ทราบอะไรแต่ทว่าปู่แกคงรู้ดีเมื่อถึงเวลาที่นัดแนะกับผู้ว่าจ้างก็เริ่มออกเดินทางบุกป่าฝ่าดงเข้าไปอย่างทันทีครั้งนี้ผมได้มีโอกาสเป็นลูกหาบของปู่นั่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยแหละครับเพราะผมอยากจะเข้าไปท่องเที่ยวภายในป่ากับปู่อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปพร้อมแล้วใช่ไหมเอมี่กับการที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในป่าครั้งนี้พร้อมแล้วครับปู่ผมใฝ่ฝันมานานว่าอยากจะเข้าไปท่องเที่ยวภายในพื้นป่ากับปู่อยากจะเข้าไปล่าสัตว์ป่าสักครั้งในชีวิตเองอย่าลืมที่ข้าสั่งสอนที่ข้าคอยบอกเตือนเองตลอดภายในป่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายอย่าทำอะไรที่พิลึกพิลั่นเขาละนั่นคือคำพูดของปู่ที่คอยพร่ำสอนผมอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับกฎของป่าที่เราจะเดินทางเข้าไปการเดินทางเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาสายๆโดยที่ปู่ของผมเป็นคนนำทางเข้าไปในป่าพร้อมกันนั้นก็ตามไปด้วยผู้ว่าจ้างถึง4คนคนแรกมีชื่อว่าน้ามานพคนที่2มีชื่อว่าน้าบางคนที่3ที่4มีชื่อว่าน้าเจิดและน้าไพบูลย์นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักกับพวกแก
แต่ทว่าปู่ของผมได้บอกให้ฟังว่าพวกเขาเป็นนักนิยมพลอยที่เข้ามาในป่านี้หลายต่อหลายครั้งแล้วล่ะโดยกลุ่มของน้ามานพจะมาว่าจ้างปู่ให้เป็นพลานนำทางเข้าไปในป่าส่วนมากแล้วพวกเขาจะชอบล่าสัตว์เช่นพวกเก้งกวางกระรอกกระจงและก็นำสัตว์ป่าพวกนั้นมาประกอบอาหารกินกันภายในป่าพวกเขาเป็นคนในตัวเมืองไม่แปลกอะไรเลยที่จะชอบลิ้มรสชีวิตในป่าเพราะทั้งชีวิตพวกเขายังไม่เคยประสบพบเจอมาเลยเช่นกันบรรยากาศการเดินทางบุกบันเข้าไปในป่าครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวสักหน่อยทำให้เหงื่อการแตกผลักเต็มใบหน้าแต่ทว่าผมก็ยังลุ้นด้วยใจที่ตื่นเต้นว่าวันนี้สิ่งแรกที่เราจะได้พบเจอนั้นคืออะไรกันการเดินทางยังคงดำเนินไปเรื่อยๆเดินลัดเลาะตามแม่น้ำลำธารบางลัดเลาะตามสันเขาบางหรือว่าซอกเขาที่มีต้นไม้ขึ้นเรียงรายกันนี่คือความสนุกสนานที่พวกผู้ใหญ่เขาชอบกันส่วนตัวผมเองนั้นคิดว่ามันเป็นความยากลำบากไม่ได้มีความสนุกสนานแต่อย่างใดนั่นคือความคิดในสมัยเด็กประกอบกับที่ผมเหนื่อยด้วยละมังความคิดแบบนี้ก็เลยผุดขึ้นมาในหัวพวกเราทุกคนยังคงเดินทางต่อไปจวบจนกระทั่งที่จะเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนผมว่าคืนนี้พวกเราพักกันเสียที่นี่ดีกว่าปู่เอ๋ยบอกผู้ว่าจ้างนักนิยมพลอยขึ้นมาทุกคนตอบรับเป็นอย่างดีโดยที่ไม่ได้ขัดข้องหมองใจแต่อย่างใดกองไฟถูกก่อขึ้นมาด้วยฝีมือของปู่จากนั้นกองไฟมันก็ขยายเป็นกองขนาดใหญ่ขึ้นมาอาหารมื้อค่ำในวันนี้นั่นก็คือสิ่งของที่ปู่พกติดตัวมาด้วยมันก็เป็นจำพวกสัตว์ป่าตากแห้งแล้วก็พวกข้าวสวยที่พกมาจากบ้านอาหารมื้อแรกในวันนี้ผ่านไปด้วยดีเวลาย่างเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนนี่คือวินาทีที่ลุ้นระทึกเวลาผันเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยจากดวงอาทิตย์ที่อยู่เหนือหัวมันก็คล้อยต่ำลงมาสู่พื้นดินจากนั้นดวงจันทร์ก็เข้ามาแทนที่กลุ่มนักนิยมไพรพวกนั้นพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยส่วนเวรยามผลัดแรกนั้นก็เป็นของใครไปไม่ได้เลยนอกจากจะเป็นพรานป่าผู้นำทางอย่างปู่ของผมเองเมื่อผมเห็นดังนั้นว่าปู่อาสาที่จะเฝ้ายามให้ทุกคนตัวผมเองก็เลยเอ่ยบอกกับแกขึ้นมางั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขออาสาอยู่เป็นเพื่อนปู่เองครับปู่ได้ยินก็พยักหน้าตอบรับนั่นมันเป็นเพราะปู่คงจะรู้ว่าผมตื่นเต้นกับการเข้ามาผจญภัยในพื้นป่าและเวลาที่ปู่เดินทางเข้ามาในป่าปู่พักอาศัยแบบนี้ทุกครั้งเลยหรือครับไม่หรอกมันก็แล้วแต่สถานการณ์จะพาไปหากพื้นที่บริเวณหลายรอบค่อนข้างจะปลอดภัยเราก็จะพักกันบนพื้นดินแต่ถ้าหากเล็งเห็นแล้วว่ามันมีภัยอันตรายเราก็เลือกที่จะนั่งซุ่มหรือบางทีก็อาจจะนั่งห่างกันผมพยักหน้าตอบรับคำพูดของปู่หลังจากนั้นปู่ก็หันไปมองทางฝั่งของนักนิยมพลอยนี่พวกคุณเดี๋ยวพวกคุณนอนหลับพักผ่อนกันให้สบายเถอะผมกับหลานชายจะเฝ้ายามให้เองขอบคุณมากครับพลานเบาเสียงตอบรับจากปากของนักนิยมพลอยคนหนึ่งดังขึ้นมาพลานบ่าวผู้ที่ถูกเอ่ยถึงนั่นก็คือปู่ของผมเองค่ำคืนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่มีเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวให้พวกเราได้เจอจนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปจนถึงช่วงตอนเช้าทุกคนลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่เสียงแมลงในป่าส่งเสียงร้องปลุกให้พวกเราตื่นขึ้นมาด้วยอากาศที่สดชื่นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพวกเราสังเกตดูดีๆกลับพบว่าตอนนี้มีแค่ผมน้ามานพน้าบางเพียงแค่3คนแค่นั้นน้ามานพครับปู่ของผมกับเพื่อนน้าหายไปไหนกันหมดนั่นคือคำแรกที่ผมเอ่ยถามขึ้นมาแต่ทว่าทุกคนก็ไม่รับรู้เช่นกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทุกคนต่างมองหน้ากันอย่างเลิกลักเพียงแค่ไม่ช้าไม่นานก็มีเสียงเดินดุมๆออกมาจากราวป่าทางด้านขวามือเอ้าปูปูออกไปไหนมาตั้งแต่เช้าเลยครับผมถามพวกน้ามานพก็ไม่มีใครรู้กันแต่แล้วปูก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาพร้อมกันนั้นเมื่อพวกเราต่างมองไปด้านหลังของแกกลับพบว่าตอนนี้มีแค่เพียงน้าเจิดคนเดียวที่เดินตามหลังมาแล้วไอ้ไผ่บูนมันหายไปไหนพลันเบาปู่ยังไม่ทันตอบอะไรจากนั้นน้าเจิดก็พูดขึ้นมาต่อกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้มานพพอตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นไอ้ไผ่บูนกูก็เลยบอกให้พลันเบาช่วยออกตามหาแต่ทว่าตอนนี้หาบริเวณรอบๆป่าแล้วกลับไปพบร่องรอยของไอ้ไผ่บูนเลยเห็นแต่รอยเท้าของมันที่เดินออกไปตามป่าทางฝั่งตะวันตกแต่ทว่าระยะทางห่างออกไปไม่ถึง 4-500 เมตรรอยเท้ามันก็หายไปอย่างปริศนานี่อย่าบอกนะว่าไอ้ไผ่บูนหลงป่ากับพวกเราน้าบ่างเอ่ยแซมขึ้นมา
มันก็ทำนองนั้นแหละครับคุณบางแต่ทว่าพวกเราไม่ได้หลงป่ากันหมดมีแต่เพียงคุณไพบูลย์คนเดียวที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วอย่างนี้เราจะมีโอกาสตามหาไอ้ไพบูลย์ได้หรือเปล่าครับพลานเบาไอ้เรื่องตามหาน่ะมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกคุณมานพแต่ทว่าพวกเราจะหาเจอหรือเปล่านี่สินั่นคือประเด็นอย่างนั้นไม่ได้นะพลานเบาในเมื่อคืนพลานเบากับหลานพูดเองว่าจะเป็นคนเฝ้าเวียนยามให้พวกเรานอนหลับพักผ่อนกันแล้วทำไมถึงปล่อยให้เพื่อนพวกเราหายสาบสูญไปกลางป่าแบบนี้ล่ะครับไอ้บางเอ่ยเกมตำหนิพลานนำทางที่มีชื่อว่าพลานบ่าวเฮ้ยนี่พวกคุณจะพูดอย่างนี้กับปู่กับผมก็ไม่ถูกนะครับด้วยความที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ย่อมมีความใจร้อนเป็นธรรมดาจึงเอ่ยปกป้องปู่ของผมขึ้นมาใจเย็นๆก่อนบุญมีปู่ของผมตอบบ่าพร้อมกันนั้นก็เอ่ยสมทบขึ้นมาผมเองต้องขอโทษพวกคุณทั้งหลายด้วยนะครับผมไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นปกติแล้วเวลาที่พักผ่อนกันอยู่ถ้าหากไม่ออกไปบริเวณรอบๆป่านี้หรือว่าคิดที่จะทำอะไรพี่เลนพวกเราก็แทบที่จะไม่หลงป่ากันเลยไม่เป็นไรหรอกครับพลานเบาผมรู้ว่าพลานเองก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรอกครับในเหตุการณ์มันก็เป็นมาแบบนี้พวกเราควรจะหาวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นดีกว่ามันทะเลาะกันคำพูดของคุณมานพเอ่ยขึ้นมางั้นเดี๋ยวพวกคุณเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินตามรอยเท้าของคุณไพบูลย์ที่เดินหายเข้าไปในลาวป่าแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะตามเจอหรือเปล่าถ้าว่าอย่างนั้นก็ไม่รอช้าทุกคนรีบออกเดินทางไปอย่างทันทีเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือตามหาเพื่อนที่มีชื่อว่าไอ้ไพบูลย์ทุกคนออกเดินทางย่ำเท้าตามปู่ออกไปอย่างไม่รีรอผมเองก็เช่นกันที่เดินตามหลังดุมๆแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยหอบสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องอดทนอดกลั้นเอาไว้จวบจนกระทั่งเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงวันก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะพบเจอกับล่องรอยของคุณไพบูลย์แต่อย่างใดนี่พลานเบาพวกเราก็ออกเดินทางมาไกลมากแล้วนะไอ้ไพบูลย์มันจะหลงเข้ามาในป่าลึกขนาดนี้เลยหรือครับคุณบางเอ่ยถามปู่ขึ้นมาแม่คุณบางภายในป่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับคุณบางเดินป่าอยู่ดีๆบางทีก็อาจจะไปโผล่อีกสถานที่หนึ่งก็เป็นได้หลายต่อหลายครั้งที่ผมเองเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์เช่นนั้นที่เดินบุกบั่นอยู่ในป่าบางทีก็ไปโผล่อยู่ชายแดนพม่าก็มีมันก็จริงอย่างที่พลานบ่าวว่านั่นแหละไอ้บางมึงรู้จักเส้นทางภายในป่าหรือเปล่าล่ะว่าเดินไปทางซ้ายทางขวาแล้วมันจะไปออกในทิศทางไหนคุณมานพเอ่ยสมทบบอกเพื่อนของเขาขึ้นมาแล้วคืนถ้าหากเป็นอย่างนี้ไอ้ไพบูลย์เกิดพลัดหลงออกไปจากป่าแห่งนี้เราก็ตามหามันไม่เจอนะสิครับคุณเจิดเอ่ยถามปู่ขึ้นมาหากว่าคุณไพบูลย์สามารถออกจากป่าแห่งนี้ได้มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่หากว่าหาทางออกจากป่าแห่งนี้ไม่ได้สิครับผมเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายแก่ตัวเขาเองซะเปล่าๆในป่าแห่งนี้มันมีอะไรหรือพลานตอนนี้มันยังไม่มีอะไรหรอกครับแต่หากเดินเข้าไปในป่าลึกมากไปกว่านี้มันจะเข้าสู่เขตแดนป่าต้องห้ามที่พลานป่าหลายต่อหลายคนไม่ค่อยอยากจะเข้าไปนักอีกอย่างหนึ่งคืนวันพรุ่งนี้มันจะย่างเข้าสู่คืนเดือนดับพอดีปู่พยักหน้าตอบรับอย่างทันทีซึ่งผมเองก็เคยทราบมาบ้างว่าการเดินทางบุกบั่นเข้ามาในป่าในคืนเดือนดับคนปกติเขาจะไม่ทำกันหรอกครับเพราะเขาถือว่าคืนเดือนดับนี้ภายในป่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสัตว์ป่าอันตรายจากสิ่งลี้ลับหรือว่าผู้คนที่เล่นของมักจะเข้ามาปล่อยของภายในป่าเช่นกันไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยนี่ครับพลานพวกเราก็มีไฟฉายอยู่ทุกคนหนึ่งในนักนิยมเพลในเมืองเอ่ยขึ้นมาปู่หันหน้าไปมองทุกคนพร้อมกันจากนั้นก็เอ่ยขึ้นมาต่อว่ามันไม่ใช่เพียงแค่อย่างนั้นนะครับพวกคุณคืนเดินดับมันไม่ใช่เพียงว่ามืดเพียงแค่อย่างเดียวแต่ว่าอันตรายมันก็มีอยู่รอบด้านรวมทั้งสิ่งลี้ลับที่อยู่ภายในป่าที่เราไม่สามารถมองเห็นมันด้วยตาเปล่ามันก็จะโผล่เข้ามาทำร้ายพวกเราได้เช่นกันเมื่อสิ้นสุดคำพูดของปู่ทั้ง3คนก็เงียบไปพักหนึ่งและพวกเราจะมีวิธีแก้ไขมันได้อย่างไรล่ะครับพลานไม่มีหรอกครับคุณมานพวิธีการเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือต้องรีบตามหาเพื่อนของคุณให้เจอแล้วเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดว่าอย่างนั้นจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะพลานรีบนำทางต่อไปสิคุณบางเอ่ยขึ้นมาพร้อมกันนั้นทุกคนก็ออกเดินทางต่อในช่วงเวลาบ่ายนิดๆการเดินทางในตอนบ่ายมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายมากกว่าปกติเพราะความร้อนจากแสงอาทิตย์
ที่สาดส่องลงมากระทบกับพื้นดินในยามเช้ามันก็ค่อยๆ คลายความร้อนขึ้นมาจากพื้นดินทำให้บรรยากาศรอบๆตัวร้อนระอุยังกับเปลวไฟแต่ทุกคนก็ยังด่าหน้าเดินต่อไปในป่าเรื่อยๆปู่คอยนำมีดพกที่พกติดตัวมาด้วยนั้นสับตามต้นไม้หลายทางที่พวกเราเดินทางกันเข้าไปในป่านี่พรานทำอะไรหรือครับผมทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับหากพวกเราล้องป่าเราจะได้ไม่ต้องเดินวนเวียนอยู่ที่เดิมและอีกอย่างหนึ่งหากคุณไพบูลย์มาเจอรอยนี้เขาอาจจะเดินตามรอยมาจนเจอพวกเราก็เป็นได้เป็นอันว่าทุกคนต่างเข้าใจกันในสิ่งที่ปู่ทำขึ้นมาเพื่อต้องการตามหาคุณไพบูลย์หมดไปแล้ว1วันแต่ทว่าพวกเราก็ตามหาคุณไพบูลย์ยังไม่เจอจนแล้วจนรอดเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้ที่จะลาลับขอบฟ้าสิ่งเดียวที่พวกเราสามารถทำได้นั่นก็คือจะต้องหาที่หลับที่นอนเพื่อหลบหลีกหนีภัยที่จะเกิดขึ้นในยามค่ำคืนพวกคุณทุกคนฟังผมนะครับตอนนี้ผมคิดว่าหลังจากนี้ไปพวกเราจะต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษตอนนี้มันย่างเข้าสู่ป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆและมันก็อาจจะมีอันตรายเข้ามาทำร้ายพวกเราได้ทุกเมื่อเช่นกันตอนนี้ผมคิดว่าพวกเราคงจะต้องหาที่หลับที่นอนกันในค่ำคืนนี้ให้ดีซะก่อนคืนดึกไปกว่านี้มันคงจะไม่ดีกับเราอย่างแน่นอนเมื่อผมหันไปมองบนท้องฟ้ามันก็เป็นดังที่ปู่ว่าแสงอาทิตย์มันค่อยๆที่จะล่ำลาขอบฟ้านุ่นพวกคุณเห็นตรงนุ่นไหมครับผมว่าเดี๋ยวพวกเราก่อกองไฟกันตรงนั้นดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาพวกเรากันจบคำพูดของปู่คุณมานพก็เดินดุ่มๆไปที่ลานกว้างนั้นอย่างทันทีจากนั้นทุกคนก็รีบช่วยกันหาไม้ฟืนที่อยู่หลายรอบบริเวณนั้นเพื่อที่จะนำมาก่อกองไฟให้ติดโดยเร็วเสียงของกองไฟลั่นประทุเปี๊ยะปละขึ้นมาพวกเราทุกคนต่างหาไม้มาสุมกันไว้เรื่อยๆจนกระทั่งมันขยายกลายเป็นกองไฟขนาดใหญ่ขึ้นมาทำเลที่ปู่เลือกที่จะพักผ่อนในค่ำคืนนี้ทางด้านหลังของพวกเรามันเป็นป่าใหญ่มีต้นไม้อยู่ข้างหลัง 2-3 ต้นด้านหน้าสังเกตดูแล้วเป็นลานที่โล่งเตียนสักหน่อยด้วยความที่พวกเราเดินทางมาตลอดทั้งวันต่างคนต่างหิวโหยและหมดเรี่ยวแรงเดี๋ยวพวกคุณรอผมอยู่ตรงนี้นะอีกไม่นานผมจะกลับมาปู่เอ่ยบอกนักนิยมพลอยพวกนั้นก่อนที่จะเดินหายลับไปในราวป่าผ่านไปประมาณ20นาทีแกก็กลับมาพร้อมกับของสิ่งหนึ่งทุกคนคอยสังเกตดูร่างของแกที่เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆกลับพบว่าสิ่งที่แกนำมาด้วยนั่นคือกล้วยป่าทั้งเครือนี่พวกคุณคืนนี้เราคงจะต้องกินประทังชีวิตไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อว่าพวกเราจะเอาอย่างไรกันต่อไปจบสิ้นประโยคนั้นของปู่ทุกคนต่างกินกันอย่างหิวโหยไม่มีใครปริปากบ่นอะไรทั้งนั้นแค่ให้มันสามารถที่จะพอประทังชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้วันๆแค่นั้นมันก็เพียงพอป่านี้ไม่รู้ไอ้ไพบูลย์มันจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างเป็นความผิดผมเองที่เชิญชวนมันเข้ามาในป่าครั้งนี้คุณมานพพูดออกมาพร้อมกับตำหนิตัวเองในขณะที่พวกเราทุกคนกำลังนั่งห้อมล้อมกองไฟกันอยู่อย่าคิดแบบนั้นไปเลยคุณมานพก่อนคุณไพบูลย์จะล้องป่าพวกเราก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้ปู่พูดปลอบใจขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราคงจะเจอคุณไพบูลย์กันแล้วแหละครับท้องฟ้ารอบๆ บริเวณมืดสนิทต่างคนต่างนั่งอยู่รอบกองไฟด้วยความเครียดค่ำคืนนี้มันไม่สนุกสนานดังค่ำคืนที่ผ่านมาเลยทุกคนต่างอยู่ในภาวะวิตกกังวลและเมื่อเวลาผ่านไปคุณมานพก็ได้เอ่ยถามปู่ขึ้นมาสิ่งที่น่ากลัวในป่านี้นอกจากคืนเนินดับดังที่พลานบอกมันจะมีอะไรน่ากลัวอีกหรือเปล่าครับที่ทำให้พวกเราไม่สามารถตามหาไอ้ไพบูลย์ได้ผมไม่อยากจะให้พวกคุณคิดไปเองคุณมานพแต่ถ้าว่าในป่าแห่งนี้มันล้วนแล้วแต่มีอันตรายมากมายมหาศาลสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากพูดถึงแต่ก็อยากให้พวกคุณได้รับรู้และต้องระมัดระวังตัวกันเอาไว้นั่นก็คือผีโป่งป่าที่พวกเราเหยียบมันอยู่นี้ชาวบ้านล่ำลือกันว่าผีโป่งดุยิ่งนักแล้วไอ้ตัวผีโป่งที่พลานว่าลักษณะหน้าตามันเป็นแบบไหนล่ะครับฟังชื่อดูแล้วคุณคิดว่าตัวมันจะเป็นแบบไหนล่ะปู่ถามย้อนคุณมานพขึ้นมาคุณมานพคิดพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เอ่ยออกมาต่อก็ถ้าหากฟังจากชื่อของมันน่าจะเป็นผีป่าที่มีรูปร่างตัวขนาดใหญ่โตไม่เช่นนั้นเขาคงจะไม่เรียกมันว่าผีโป่งถ้าคิดอย่างนั้นผิดเลยล่ะคุณมานพผีโป่งที่ผมว่ามานี้
มันจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนครึ่งลิงหลายต่อหลายคนบอกว่าผีโป่งคือผีชนิดเดียวกับผีโป่งคางตัวผมเองก็เคยประสบพบเจออยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้คืนนี้พวกคุณทุกคนต้องระมัดระวังตัวให้ดีผีโป่งคางพวกนี้มันชอบเข้ามากัดกินดูดเลือดผู้คนถ้าใครเผลอแล้วละก็มันจะเข้ามาสูบเลือดจนหมดร่างกายร่างก็จะฟีดเผือดจนกระทั่งกลายเป็นผีเฝ้าป่านี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวของผีโป่งคางและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมวิตกกังวลนั่นก็คือสัตว์ร้ายภายในป่าผมไม่ต้องเอ่ยหรอกครับว่ามีสัตว์ร้ายอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาเค้นฆ่าพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีต้องมีสติอยู่เสมออย่าปล่อยให้สติลอยและลงไปตามพวกมันเป็นอันขาดนั่นคือคำบอกกล่าวตักเตือนของปู่ที่เอ่ยบอกนักนิยมเพลย์พวกนั้นขึ้นมาทุกคนต่างคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับเรื่องราวความลึกลับของพื้นป่าและสิ่งที่ไม่ควรทำจวบจนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปความดึกสงัดพัดผ่านเข้ามาความเย็นในเวลากลางคืนก็ย่างกลายมาเยือนเช่นกันพร้อมกันนั้นในป่ามันก็เริ่มมีเสียงสัตว์อะไรบางอย่างร้องดังขึ้นมาเป็นระยะระยะพลันสายตาของพวกเราก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ณตอนนี้อยู่บริเวณชายป่ารูปร่างลักษณะมันเป็นเงาดำๆคล้ายกับคนกำลังจ้องมองพวกเราอยู่แต่ทว่าดวงตาพวกนั้นมันช่างแดงก่ำทำให้พวกเรารับรู้กันอย่างทันทีว่าร่างพวกนี้คงจะไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนก่อนที่ผมจะหันหน้าไปมองปู่และปู่ก็หันหน้าไปมองทุกคนโดยที่ไม่ได้พูดกล่าวอะไรกันทุกคนต่างรับรู้ก่อนที่1ใน3คนกลุ่มนักนิยมพลอยยกปืนขึ้นมาประทับบนบ่าเล็งไปยังเงาดำล่างปริศนาพวกนั้นผมกับปู่เห็นท่าว่ามันคงจะไม่ดีพวกคุณอย่าคิดที่จะทำอะไรแบบนั้นเป็นอันขาดถ้าป่าแตกขึ้นมาเป็นเรื่องอย่างแน่นอนนั่นคือคำพูดของปู่ที่เอ่ยเกมตำหนิพวกเขาขึ้นมาจากนั้นทุกคนก็วางปืนลงรอเวลาผ่านไปจากนาทีก็กลายเป็นหลายนาทีจวบจนกระทั่งย่างก้าวเป็นชั่วโมงและก็ผ่านไปหลายชั่วโมงพวกเรายังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดจากร่างพวกนั้นจนกระทั่งเมื่อเวลาดึกมากร่างของพวกมันก็ค่อยๆสลายหายไปแต่ทว่ามันก็ทิ้งความกลัวให้กับพวกเรานี่สิครับต่างคนต่างไม่เป็นอันกินอันนอนคืนนี้ตลอดทั้งคืนพวกเราคงจะไม่ได้นอนกันพวกคุณไปนอนกันก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมกับหลานจะเฝ้ายามาเองเดี๋ยวให้พวกคุณมาสลับกันอีกผลัดหนึ่งเพราะถ้าหากผมกับหลานจะเฝ้าเคกะเดียวก็คงจะไม่รอดพรุ่งนี้ยังต้องเดินทางต่ออีกปู่หันมามองหน้าผมเป็นอันว่าเข้าใจกันนั่นคือการให้ผมนั่งเฝ้าเวียนยาเป็นเพื่อนแก่ตอนนี้นักนิยมพลอยทั้ง3คนต่างก็เอนหลังพักผ่อนโดยที่มีปู่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายและผมนั่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อที่จะคอยสังเกตการและคอยระวังพลอยที่จะเกิดขึ้นในป่าค่ำคืนนี้จนกระทั่งมีเสียงแรกดังขึ้นมาในราวป่ามันเหมือนกับว่าเป็นเสียงคนเดินย่ำเท้าตอนนี้พวกเราทุกคนสังเกตดูแม้กระทั่งกลุ่มของคุณมานพก็ลืมตาขึ้นมาดูเช่นกันด้วยความที่เสียงนั้นมันยังคงเดินวนเวียนอยู่หลายรอบทำให้ทุกคนต่างนอนไม่หลับด้วยความโมโหคุณเจิดก็ยกปืนขึ้นมาประทับบนบ่าหมายที่จะลั่นไกออกไปแต่แล้วปู่ก็เอื้อมมือไปห้ามเอาไว้อีกครั้งหนึ่งคุณอย่าทำแบบที่เป็นอันขาดผมเคยบอกแล้วไงถ้าป่าแตกมันไม่ดีอย่างแน่นอนสัตว์ร้ายที่อยู่บริเวณรอบๆเรามันก็อาจจะพุ่งเข้ามาทำร้ายพวกเราได้เช่นกันนั่นคือคำห้ามปรามของปู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานแกก็หยิบสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ายามนั่นก็คือธูปเทียนพร้อมกับเหล้าที่ใส่ขวดเล็กๆมาขวดหนึ่งแกเดินไปใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมกันนั้นก็จุดธูปจุดเทียนขึ้นมาแกทำพิธีอะไรบางอย่างจวบจนกระทั่งเสร็จสรรพมันดูเหมือนว่าจะได้ผลหลังจากที่แกกลับมานั่งที่เดิมเสียงเดินเหยียบย่ำวนเวียนที่อยู่บริเวณหลายรอบเหล่านั้นมันกลับเงียบลงไปทุกคนมองหน้าปู่อย่างสงสัยว่าทำอะไรแบบนั้นจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ปรากฏว่าเป็นชายร่างหนึ่งเดินออกมาจากราวป่าพร้อมกับที่ถือตะเกียงเจ้าพายุติดไม้ติดมือมาด้วยไพบูลย์ใช่มึงหรือเปล่าเสียงของคุณบางเอ่ยเรียกชายผู้นั้นขึ้นมาจนปู่ต้องรีบเอามือไปปิดปากเอาไว้อย่าทำแบบนั้นเป็นอันขาดเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าคนที่เข้ามานั้นมันจะใช่คนจริงๆหรือเปล่าและหากว่ามันเป็นคนคุณจะรู้อย่างไรว่าเขามาดีไม่ได้มาร้าย
จบสิ้นคำกล่าวตักเตือนของปู่ทุกคนต่างเงียบสงัดร่างนั้นยังคงเดินมุ่งหน้าดุ่มๆเข้ามาเรื่อยๆจากแสงตะเกียงเจ้าพายุที่เป็นดวงเล็กๆริบหรี่มันก็ขยายใหญ่โตขึ้นมาทำให้เราสามารถมองเห็นร่างนั้นได้อย่างชัดเจนขึ้นไอ้ไพบูลย์ใช่มึงจริงๆด้วยมึงหายไปไหนมาเสียงคุณมานพเอ่ยร้องเรียกเพื่อนขึ้นมาที่เดินเข้ามาใกล้จะถึงตัวแต่ทว่าร่างนั้นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาพร้อมกับที่ชี้นิ้วไปทางด้านหลังจากนั้นก็เดินหันหลังกลับไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนไอ้เจิดก็รีบวิ่งตามไปอย่างทันทีมึงจะไปไหนไอ้เจิดคำพูดของคุณบางร้องเรียกเพื่อนขึ้นมาแต่ทว่าเขาก็ไม่สนใจแต่อย่างใดตอนนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาครอบงำร่างของไอ้เจิดวิ่งตามเงาปริศนานั้นไปคุณมานพตัดสินใจที่จะวิ่งตามแต่ทว่ามือเย็นๆของปู่ก็เอื้อมไปจับแกเอาไว้อย่าทำแบบนั้นเป็นอันขาดคุณมานพโถพลานเพื่อนผมสองคนกำลังจะหายเข้าไปในป่าพลานไม่คิดที่จะช่วยอะไรเพื่อนผมหน่อยหรือไงสติเพียงแค่นั้นที่จะช่วยให้พวกคุณหลอดพ้นจากป่าแห่งนี้ไปได้คุณมานพตื่นเร็วครับคุณมานพคุณมานพลุกขึ้นมาด้วยอาการงัวงเงียแกลุกลี้ลุกลนมองทางซ้ายทางขวาตอนนี้ทุกคนยังอยู่พร้อมเป็นอย่างดีแต่ทว่าคุณบางกับคุณเจิดก็ยังนอนปกตินั่นเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้คุณมานพฝันไปนั่นเองมีอะไรหรือเปล่าครับพลานเบาผมได้ยินเสียงเหมือนมีเสืออยู่บริเวณรายรอบตัวเราผมก็เลยปลุกคุณมานพให้ตื่นขึ้นมาก่อนคุณมานพรีบปลุกเพื่อนเร็วคุณมานพปลุกเพื่อนของเขาขึ้นมาเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังดูว่าเสียงเสือที่คำรามอยู่บริเวณหลายรอบตัวเรานั้นมันดังมาจากในทิศทางไหนและให้พวกเราเตรียมตัวเป็นอย่างดีหากมันกระโจนเข้ามากลางกองไฟของพวกเราพวกเราจะได้หลบหนีลี้ภัยได้ทันทุกคนต่างระมัดระวังตัวกันเสียงของเสือตัวนั้นยังคงดังห่างไกลจากที่พวกเรานั่งอยู่ออกไปแต่ทว่าก็ได้ยินเสียงขู่คำรามอยู่เสมอพร้อมกันนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันกำลังกัดกระชากอะไรบางอย่างเสียงเสือคำรามดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาพวกเราทุกคนนั่งรอเวลาจากช่วงเวลาตีสามจวบจนกระทั่งรุ่งเช้าบรรยากาศในยามเช้าป่าลึกแบบนี้มันช่างเย็นเยียบซะเหลือเกินพวกเราทุกคนตัดสินใจที่จะเดินทางออกตามหาคุณไพบูลย์กันต่อพลานเบาเมื่อคืนผมฝันเห็นไอ้ไพบูลย์คุณมานพฝันว่าอย่างไรไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นต่างก็รีบหันมามองคุณมานพอย่างทันทีเมื่อคืนในขณะที่ผมหลับอยู่ผมฝันว่าไอ้ไพบูลย์มาหาโดยที่มันชี้นิ้วไปทางป่าทางด้านหลังจากนั้นก็เดินหายไปพร้อมกับที่ไอ้เจิดวิ่งตามไปอย่างเร็วแต่ถ้าว่าเมื่อผมจะตามไปพรานบ่าวก็ห้ามผมเอาไว้จนกระทั่งผมตื่นขึ้นมาด้วยเสียงปลุกของพรานบ่าวเล่าจบทุกคนต่างเงียบและก็ไม่ได้พูดอะไรต่อผ่านไปสักพักหนึ่งปู่จึงเอ่ยออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ผมไม่อยากให้พวกคุณงมงายไปเลยแต่อยากให้พวกคุณทำใจไว้เสียส่วนหนึ่งแล้วคุณจำได้ไหมล่ะว่าคุณไพบูลย์หายไปในป่าทางด้านไหนทางนู้นครับพลานคุณมานพเอ่ยบอกขึ้นมาพร้อมกับที่ชี้นิ้วไปยังทางด้านหลังซึ่งเป็นเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่สองต้นขนาบกันอยู่งั้นเดี๋ยวพวกคุณตามผมมาแล้วกันปู่พูดจบก็ออกเดินทางนำหน้าดุ่มๆเข้าไปในป่านั้นอย่างทันทีเมื่อเดินเข้าไประยะทางห่างจากที่พักผ่อนเมื่อคืน 4-500 เมตรกลิ่นอะไรครับพลานเหม็นเหมือนกับกลิ่นเน่าคุณเจิดเอ่ยถามปู่ขึ้นมาแต่ทว่าปู่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปยังคงพาเดินนำหน้าดุ่มๆเมื่อเดินเข้าไปไกลกลิ่นนั้นมันก็ยิ่งชัดเจนพวกเราทุกคนต่างหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพร้อมกันนั้นก็จ้องมองดูไปที่ข้างหน้านี่มันร่างของคนนี่พลานทุกคนนิ่งเงียบกับเสียงที่ดังกึกก้องอยู่ในหูอย่าบอกนะครับว่าร่างนี้เป็นร่างของคุณไพบูลย์ผมเอ่ยพูดขึ้นมาทุกคนไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะทุกคนต่างรู้เป็นอย่างดีเสื้อผ้าที่สวมใส่และลักษณะทางร่างกายถึงแม้ว่าจะเละไม่มีชิ้นดีแต่ก็บอกจะทราบได้ว่านั่นคือร่างของไอ้ไพบูลย์อย่างแน่นอนเสียงเสือที่เราได้ยินเมื่อคืนมันต้องเข้ามากินซากศพของคุณไพบูลย์อย่างแน่นอนออกตามลายเสือตัวนั้นกันครับพลานผมจะไม่ยอมให้มันฆ่าเพื่อนผมฟรีๆอย่างแน่นอนคุณบ่างพูดเอ่ยขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นพร้อมกันนั้นก็มีสีหน้าแววตาที่มุ่งมั่นกูเอาด้วยเป็นไงเป็นกันคุณเจิดเอ่ยสมทบขึ้นมาพร้อมกันนั้นคุณมานพก็พยักหน้าตอบรับงั้นพลานนำทางพวกเราตามรอยนั้นไปเลยคุณมานพเอ่ยคำสั่งบอกปู่ผมขึ้นมาเดี๋ยวพวกคุณใจเย็นๆก่อน
คิดกันให้ดีๆการที่เราจะตามรอยเสือตัวนั้นไปดีไม่ดีพวกเราอาจจะโดนมันหลอบทำร้ายได้เช่นกันและถ้าหากวันนี้พวกเราหามันไม่เจอเราจะต้องค้างแรมในป่านี้พวกคุณก็รู้นี่ว่าคืนนี้จะเป็นคืนเดินดับผมไม่อยากให้พวกคุณเอาชีวิตมาเสี่ยงไว้ในป่างั้นก็หมายความว่าพรานบ่าวจะไม่นำทางพวกผมไปใช่ไหมเสียงคำพูดของคุณบ่างดังขึ้นมาถ้าพวกคุณยืนยันว่าจะเข้าไปอย่างนั้นผมก็จะไม่ขัดสิ้นสุดคำพูดปู่ก็เดินตรงไปยังที่ร่างนั้นอย่างทันทีแล้วพวกคุณจะเอาอย่างไรกับร่างของคุณไพบูลย์พอไว้ที่นี่เลยพรานในไหนร่างก็เละสักขนาดนี้แล้วทุกคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาไม้มาสุมร่างของคุณไพบูลย์เอาไว้จากนั้นก็จุดกองไฟเผาขึ้นมาณตอนนี้กลิ่นควันลอยตลบอบอวนขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมกับที่กลิ่นเน่าเหม็นตลบอบอวนไปทั่วทั้งพื้นป่าใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าๆไฟทั้งกองนั้นก็มอดดับลงร่างของคุณไพบูลย์สลายหายลับไปในพริบตาเหลือเพียงแค่ฝุ่นธุลีดินที่พัดปลิวไปตามสายลมถ้าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็เดินทางกันต่อเลยปู่พาเดินดุมๆตามรอยเท้าของเสือตัวนั้นไปพวกเราทุกคนต่างระมัดระวังรอบๆตัวและบริเวณรอบๆป่าว่าจะมีสัตว์ร้ายโผล่เข้ามาทำร้ายพวกเราหรือเปล่าเมื่อเวลาย่างผ่านพ้นไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบเจอกับเจ้าเสือร้ายตัวนั้นแต่อย่างใดพักก่อนดีกว่าพวกคุณเดินทางมาตั้งแต่เช้ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องพวกเรากันเลยด้วยความเครียดแค้นทำให้พวกเราไม่มีกระจิตกระใจที่จะกินอะไรทั้งนั้นแต่ทว่าพรานบ่าวก็หุงหาอาหารในตอนเที่ยงให้พวกเรากินกันข้าวสวยร้อนๆถูกหุงขึ้นมาพร้อมกับด้วยน้ำจิ้มแจ่วฝีมือของผมทุกคนต่างกินกันอย่างไม่ปริปากบนอะไรด้วยความหิวและก็อยากจะตามล่าเสือตัวนั้นให้เจอเร็วที่สุดเมื่อถึงเวลาบ่ายก็เริ่มออกเดินทางกันต่อไปด้วยความมุ่งมั่นจนกระทั่งย่างเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนนี่แหละครับความรุนระทึกก็มาถึงค่ำคืนนี้มันเป็นคืนเดือนดับดังที่ปู่ได้บอกไว้จริงๆเวลาย่างเข้าสู่ในช่วงเวลาทุ่มสองทุ่มป่าทั้งป่ามืดสนิทมองไม่เห็นแม้กระทั่งใบไม้ใบหญ้าด้วยความที่ต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นพร้อมกับที่แสงจันทร์ไม่สาดส่องลงมาเลยทำให้พวกเราต่างหวาดกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นป่าเหมือนอย่างกับคนตาบอดเลยนะพลันก็ผมบอกพวกคุณแล้วนี่ครับว่าคืนนี้เป็นคืนเดือนหมื่นระวังตัวกันให้ดีๆแล้วกันทุกคนยังคงนั่งอยู่รอบกองไฟต่อไปและแล้วมันก็เริ่มมีเสียงเสือคำรามขึ้นมาจากราวป่าทุกคนต่างหันมองรอบๆบริเวณเห็นร่างหนึ่งเดินดุมๆอยู่บริเวณชายป่าหนึ่งในสามคนนั้นลั่นไกออกไปที่เสือตัวนั้นอย่างทันทีพร้อมกันนั้นทั้งสองคนก็ลั่นไกตามออกไปพวกคุณทำกันอย่างนี้ไม่ถูกนะครับไหนเราตกลงกันแล้วว่าจะมายิงสุ่มสี่สุ่มห้าถ้ามันไม่ใช่เสือล่ะพวกคุณจะทำอย่างไรทุกคนต่างรับฟังแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรออกมาผ่านไปไม่นานมันก็มีเสียงร้องไห้โวยวายของผู้คนดังมาจากราวป่าเงาดำที่เหมือนกับว่าเป็นร่างของคนเมื่อคืนมันก็โผล่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งพวกมันห้อมล้อมอยู่รอบบริเวณพวกเราไม่ว่าจะมองไปในทิศทางไหนเราก็เห็นพวกมันยืนเรียงรายกันเต็มไปหมดนี่มันตัวอะไรล่ะครับพรานบ่าวผมว่ามันน่าจะเป็นเจ้าป่าอย่างแน่นอนคำตอบของพรานบ่าวพูดออกมาแค่นั้นพวกเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันคือตัวอะไรเสียงร้องไห้โหยหวนยังคงดังออกมาเรื่อยๆพวกเราจ้องมองไปที่ร่างพวกนั้นมันห้อมล้อมเข้ามาพร้อมกับที่ความมืดก็เข้ามาปกคลุมเรื่อยๆเช่นกันทุกคนยกปืนขึ้นมาประทับบนบ่าเพราะนี่มันเป็นวินาทีความเป็นความตายจากนั้นสายลมก็พัดโหมกระหน่ำมาที่พวกเขากองไฟที่ถูกก่อขึ้นไหวก็ถูกลมพวกนั้นพัดจนดับเห็นแค่เพียงฐานแดงๆเพียงแค่นั้นเสียงแสกสากดังมาจากราวป่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีคนเดินเรียงรายกันเข้ามาหลายสิบหลายร้อยคนด้วยความมืดนั้นเราไม่สามารถเห็นร่างพวกนั้นได้จากนั้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเสียงย่ำเท้าก็ดังเข้ามาใกล้พวกเราเรื่อยๆโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยครับเสียงร้องปนโหยหวนของพวกเขาดังขึ้นมาแต่ทว่าปู่ก็ยังคงเงียบกริบไม่ได้ตอบโต้อะไรส่วนตัวผมเองก็กอดต้นไม้ไว้แน่นเพราะเกรงกลัวว่าอันตรายมันจะย่างเข้ามาถึงตัวผมผ่านไปแค่ประมาณ15นาทีเสียงพวกนั้นก็เงียบหายไปคุณมานพคุณเจิดคุณบางพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง
ผมอยู่นี่ครับพรานพรานช่วยผมด้วยเสียงหนึ่งตะโกนดังขึ้นมาฟังดูแล้วน่าจะเป็นเสียงของคุณมานพซะมากกว่าปู่ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ายามพร้อมกับหยิบไฟฉายขึ้นมาจากนั้นก็สาดส่องไปรอบบริเวณวินาทีนี้เห็นทุกอย่างภายในป่ารอบตัวโล่งเตียนไปหมดร่างของคุณมานพมีบาดแผลเต็มตัวส่วนร่างของคุณเจิดและคุณบางนั้นถูกกัดกินเละเทะไม่มีชิ้นดีโอ้ยเสียงเจ็บปวดของคุณมานพดังขึ้นมามันช่างบีบหัวใจปู่และผมซะเหลือเกินแต่ทว่าผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้ปู่หยิบผ้าขาวม้าที่พกติดตัวมาด้วยพันบาดแผลของคุณมานพเอาไว้จนกระทั่งเวลาล่วงเลยถึงเช้าสิ่งที่เห็นในตอนนี้คือร่างของคุณเจิดคุณบางถูกกัดกินเละเทะไม่มีชิ้นดีส่วนคุณมานพก็บาดเจ็บสาหัสปู่บอกให้ผมช่วยกันทำแคร่ขึ้นมาจากไม้ไผ่ที่ตัดมาได้จากนั้นก็ทิ้งร่างของคุณบางและคุณเจิดไว้ในป่าโดยที่แบกร่างของคุณมานพออกไปใช้เวลาทั้งวันกว่าจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านจากนั้นก็ให้หมอยาในหมู่บ้านช่วยกันรักษาคุณมานพกว่าแผลจะหายดีก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆจนกระทั่งได้มานั่งพูดคุยสรุปได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าครั้งนี้พวกเราได้บุกเข้าไปในป่าผีกินคนชาวบ้านบอกว่าป่าแห่งนี้เคยมีผู้คนหลงเข้าไปแต่บางคนก็สามารถรอดชีวิตออกมาได้มันอาจจะเป็นโชคร้ายที่พวกเราบุกเข้าในป่านั้นคืนเดือนดับพอดิบพอดีวิญญาณผีป่าพวกนั้นมันคงจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายกว่าปกติและมันก็เข้ามาลุมกัดกินพวกเราจากร่างของคนก็กลายเป็นซากศพซึ่งนั่นมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับพวกเราแล้วถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นร่างของไพบูลย์ที่พวกเราขาดการจันทร์ว่าถูกเสือกัดกินมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าถูกผีป่าพวกนั้นแทะกินศพคุณมานพถามขึ้นมาผมไม่สามารถฟันธงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรอกครับคุณมานพแต่ผมก็เตือนพวกคุณแล้วนี่ครับว่าตัดสินใจกันดีแล้วนะที่จะอยู่ต่อในป่าแห่งนี้คืนเดือนดับเมื่อทุกคนตั้งใจแบบนั้นก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่พวกเราไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าในป่ามันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพรานป่าหลายต่อหลายคนหรือคนที่เคยบุกเข้าไปในป่าเคยประสบพบเจอมาแล้วทั้งนั้นครั้งนี้ผมอยากให้มันเป็นบทเรียนแก่คุณมานพและก็ลองคิดตรีตรองให้ดีว่าสิ่งไหนที่ควรทำหรือไม่ควรทำอย่าใช้ความโมโหโทสะนำจิตใจของตัวเองจนไปสู่โศกนาฏกรรมเหมือนในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดคำพูดของปู่สุดท้ายก็จบลงเพียงแค่นั้นคุณมานพไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาอีกซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพลานรับจ้างพาบุกป่าผีกินศพนายหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ